แม่มขนนกขาวหรือแม่มมิลลาเรียพูโมซาหรือเซียเทอร์แคคตัสที่มาของเขานะคะก็จะมาจากลักษณะที่มีขนหนามเหมือนกับขนนกแล้วก็เป็นสีขาวค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อไทยหรือว่าชื่อฝรั่งนะคะก็มาจากความหมายเดียวกันก็คือขนนกสีขาวลักษณะลำต้นของเขานะคะก็จะเป็นทรงกลมแล้วก็แตกหน่อด้านข้างแล้วก็เป็นกอออกมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าต้นนี้เริ่มที่จะมีหน่อแล้วนะคะนี่นะคะธรรมชาติของเขานะคะสามารถแตกกอได้เองโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปปาดด้านบนยอดของเขานะคะสำหรับสายพันธุ์นี้ต้นนี้นะคะมีอายุราวๆ 3-4 ปีเมื่อเริ่มต้นเข้าหน้าหนาวนะคะเรียกได้ว่าเป็นฤดูของแมมขนนกขาวที่จะเริ่มผลิดอกออกมาให้เราได้ชื่นชมจะออกดอกได้มากในช่วงฤดูนี้นะคะคือฤดูหนาวยาวๆไปจนถึงเดือนเมษาเลยค่ะเพื่อนๆลักษณะดอกก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะเป็นดอกเล็กๆจะมีตั้งแต่สีขาวสีชมพูนะคะแล้วก็สีทูโทนก็มีนะคะตอนนี้ดอกเนี่ยจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะกลิ่นหอมของเขานะคะเพื่อที่จะล่อแมลงมาผสมเกสรให้เขานั่นเองแต่ปกติแล้วถ้าเรารอแมลงนะคะก็อาจจะติดฝักบ้างไม่ติดฝักบ้างนะคะเราสามารถช่วยเขาผสมเกสรได้อันนี้เป็นขนนกขาวดอกสีชมพูค่ะหายากแล้วก็ราคาจะสูงกว่าดอกสีขาวนะคะอันนี้ก็สีชมพูเช่นกันค่ะแต่ว่าจะเป็นชมพูคนละโทนนะคะก็มีหลายสีหลายทรงนะคะทรงดอกมีตั้งแต่ดอกเล็กไปจนถึงดอกใหญ่เท่ากับเหรียญบาทเหรียญ2บาทเลยนะคะอย่างเช่นสายพันธุ์นี้นะคะอันนี้ก็แมมขนนกขาวดอกชมพูอ่อนค่ะเรียกได้ว่าใครที่ชอบปลูกสายพันธุ์นี้นะคะฤดูนี้เนี่ยจะได้กลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั้งโรงเรือนเลยค่ะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะมีตุ่มดอกเกือบทุกต้นแล้วนะคะเรียกได้ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบกลิ่นหอมของดอกแคคตัสนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่นกอยากจะแนะนำค่ะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ได้ให้ดอกได้ตลอดทั้งปีเหมือนกับแมมขนนกเหลืองแต่ก็ถือว่าเป็นแมมอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ให้ดอกได้ง่ายเพราะว่าเขาจะมีฤดูของการออกดอกก็คือฤดูหนาวไปจนถึงต้นฤดูร้อนนะคะเป็นแคคตัสอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่เริ่มต้นซื้อได้ในราคาที่ไม่สูงเริ่มจากการเพาะเมล็ดเนี่ยอายุราวๆ2ปีก็จะเริ่มให้ดอกได้แล้วค่ะสิ่งสำคัญที่จะทำให้แมมขนนกขาวเนี่ยออกดอกได้ตามวัยนะคะก็คือต้องได้รับแดดที่เพียงพออย่างน้อยสัก6-8 ชั่วโมงต่อวันนะคะข้อควรระวังก็คือเรารับเข้าบ้านครั้งแรกนะคะไม่ควรที่จะนำเขาไปตากแดดแบบกระทันหันค่ะควรจะกรองแสงสัก 50% นะคะหรือถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะคะไม่มีโรงเรือนก็ให้ได้รับแดดเช้านะคะไม่เกิน11โมงเดือนถัดไปเราก็ค่อยๆขยับชั่วโมงแดดเพิ่มขึ้นนะคะจะเป็นเที่ยงนะคะหรือจะเป็นบ่ายโมงก็ได้เรื่องของแดดเนี่ยนกให้ความสำคัญมาเป็นที่หนึ่งเลยนะคะยังไงถ้าเราให้เขาได้รับแดดที่เพียงพอเนี่ยเราต้องได้เห็นดอกของเขาตามฤดูของเขาแน่นอนค่ะโดยเฉพาะต้นที่ถึงวัยให้ดอกแล้วนะคะอย่างไม้เมล็ดก็ใช้เวลาราวๆ2ปีแต่ถ้าเป็นไม้ชำหน่อนะคะสักประมาณ1ปีเราก็จะได้เห็นดอกค่ะสำหรับที่บ้านนกนะคะก็จะตั้งวางไว้ใต้แสลน 50% แดดยาวๆ8ชั่วโมงต่อวันเลยค่ะ
ถ้าแดดดีๆนะคะจะทำให้เขาเนี่ยเจริญเติบโตได้เร็วลำต้นแข็งแรงนะคะไม่มีแมลงมารบกวนแบบง่ายๆนะคะเป็นอีกหนึ่งแคคตัสนะคะที่แตกกอแล้วสามารถให้ดอกพร้อมกันหลายๆดอกค่ะอยากให้เขาออกดอกบ่อยๆนะคะเรื่องแดดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะการรดน้ำแมมขนนกขาวนะคะคอนเซปต์เหมือนกันกับแคคตัสทั่วไปรดน้ำเมื่อดินแห้งค่ะทดสอบก็อย่างที่นกทำให้เพื่อนๆดูนี่เลยนะคะไม้ปลายแหลมจิ้มลงไปถ้าไม่มีดินที่เปียกๆติดขึ้นมานะคะแสดงว่านั้นเราสามารถรดน้ำได้เลยค่ะอันนี้เป็นวิธีการทดสอบดินง่ายๆสำหรับเพื่อนๆ นะคะที่เพิ่งเริ่มต้นเลี้ยงแคคตัสแรกๆค่ะเมื่อดินแห้งสนิทแล้วนะคะเราก็สามารถรดน้ำได้เลยนะคะถ้าใช้ฝักบัวฝอยๆแบบนี้นะคะข้อดีของเขาก็คือสามารถที่จะล้างขนหนามที่อาจจะมีฝุ่นติดไปด้วยได้นะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อนๆใช้วิธีตักรดก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะการรดน้ำนะคะช่วงฤดูฝนเนี่ยก็ไม่ต้องชุ่มโชกมากนะคะรดแค่ผ่านๆพอไม่ควรรดน้ำทุกวันนะคะเราควรที่จะทดสอบดินก่อนนะคะดินแห้งค่อยรดนะคะหรือถ้าอย่างไม่ได้เลยก็สัก7วันครั้งนึงค่ะแมมขนนกขาวนะคะเป็นแคคตัสสายพันธุ์ที่มีขนหนามที่หนานะคะแทบจะมองไม่เห็นลำต้นเลยดังนั้นนะคะทำให้แดดจะส่องไปถึงลำต้นของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากกว่าแคคตัสผิวเกลี้ยงๆทำให้การสังเคราะห์แสงของเขาเนี่ยจะทำได้ยากกว่าแคคตัสผิวเกลี้ยงดังนั้นนะคะการควบคุมความชื้นจากการรดน้ำเนี่ยจึงสำคัญนะคะเพราะว่าจะทำให้เขาเนี่ยลดโอกาสการเน่าได้นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆจริงๆแล้วต้นของเขาเนี่ยเป็นสีเขียวนะคะแต่เราแทบจะมองไม่เห็นเลยเพราะว่าขนหนามของเขาเนี่ยปกคลุมลำต้นหมดนะคะนอกจากนี้นะคะปัจจัยที่ทำให้ดินแห้งช้าหรือแห้งไวเนี่ยของแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันนะคะตำแหน่งการตั้งวางไม่เหมือนกันแดดที่ได้รับต่างกันสูตรดินไม่เหมือนกันใช้กระถางต่างกันนี่แหละค่ะคือปัจจัยนะคะที่จะทำให้ดินแห้งช้าเร็วไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเป็นวันเป๊ะๆไม่ได้ค่ะว่าจะต้องกี่วันรดครั้งหนึ่งกี่วันรดทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญคือการทดสอบดินนั่นแหละค่ะเพื่อนๆตัวอย่างเช่นถ้าใครปลูกด้วยกระถางดินเผานะคะระหว่างกระถางดินเผากับกระถางพลาสติกเนี่ยกระถางดินเผาเนี่ยดินของเขานะคะความชื้นจะแห้งเร็วกว่านะคะดังนั้นรอบการรดน้ำก็จะถี่กว่าการใช้กระถางพลาสติกนั่นเองสูตรดินที่นกใช้ปลูกแมมขนนกขาวนะคะนกก็จะผสมดินให้โปร่งกว่าสูตรดินที่นกใช้กับจิมโนแล้วก็แอสโตค่ะวิธีการเพิ่มความโปร่งเข้าไปนะคะก็คือนกจะเพิ่มหินภูเขาไฟเข้าไปเศษ1ส่วน4ของดินสูตรปกติที่ใช้กับจิมโนหินภูเขาไฟนะคะจะทำให้ดินเนี่ยระบายน้ำได้เร็วขึ้นแมมขนนกขาวเนี่ยไม่ชอบความชื้นนานๆ นั่นเองค่ะนี่ก็จะช่วยได้นะคะเพื่อนๆหรือถ้าเพื่อนท่านไหนนะคะมีสูตรดินที่ดีอยู่แล้วที่บ้านนะคะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะอย่างที่นกบอกไปสูตรดินปลูกแคคตัสก็ไม่มีอะไรตายตัวค่ะคอนเซปต์ก็คือโปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้เร็วสูตรดินนี้นะคะก็เอาไว้สำหรับเวลาที่นกปลูกพวกที่มีขนหนามเยอะๆ
นะคะอันนี้ก็คือเขาจะไวต่อความชื้นเพราะฉะนั้นดินนะคะก็จะโปร่งกว่าสายพันธุ์ยิมโนสายพันธุ์แอสโตนะคะที่เป็นผิวเกลี้ยงถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ซื้อดินสูตรมาตรฐานมาจากร้านขายต้นไม้นะคะที่เป็นดินปลูกแคคตัสสูตรมาตรฐานนะคะนกก็แนะนำว่าให้ซื้อหินภูเขาไฟเบอร์เล็กสุดเนี่ยมาด้วยนะคะเพื่อที่เวลาที่เรานำมาปลูกสายพันธุ์แมมสายพันธุ์ที่มีขนหนามเยอะๆเนี่ยเราจะได้เพิ่มเจ้าหินภูเขาไฟเข้าไปให้ดินของเราเนี่ยโปร่งให้เหมาะกับสายพันธุ์แมมมิลลาเรียค่ะเมื่อเวลาที่เรารดน้ำนะคะดินจะได้ไม่อุ้มความชื้นมากเกินไปลดความเสี่ยงให้เกิดรากเน่าได้นั่นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะดินนะคะแมมขนนกขาวนะคะที่เราเลี้ยงมาแล้วสักประมาณ 1-2 ปีเนี่ยเราควรที่จะเปลี่ยนดินขยับไซส์กระถางให้เขาบ้างนะคะถ้าแน่นแบบนี้เนี่ยต้องขยับไซส์กระถางด้วยนะคะเปลี่ยนดินก็เพื่อที่จะให้เขาได้เปลี่ยนสารอาหารนะคะอันเดิมเนี่ยสารอาหารก็หมดไปแล้วนะคะเพื่อนๆวิธีการเปลี่ยนดินนะคะนกก็แนะนำให้เปลี่ยนตอนที่ดินแห้งนะคะงดน้ำก่อนที่จะเปลี่ยนดิน1อาทิตย์นะคะเป็นอย่างน้อยค่ะเอาดินเก่าออกบ้างเล็กน้อยนะคะพร้อมกับตรวจเช็ครากดูว่ามีเพี้ยแป้งอยู่ไหมนะคะสำหรับต้นนี้เนี่ยรากยังแข็งแรงดีอยู่นะคะนกก็จะไม่ตัดแต่งรากออกค่ะเดี๋ยวเราจะนำดินออกแล้วก็ลงปลูกใหม่ได้เลยรองก้นกระถางด้วยหินภูเขาไฟค่ะเพิ่มความโปร่งใส่ดินปลูกลงไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนจากนั้นนะคะก็ใส่ปุ๋ยออสโมโคสหรือว่าปุ๋ยละลายช้าประมาณ 5-10 เม็ดค่ะอันนี้นกจะใส่ก่อนที่จะวางไม้ลงไปนะคะนี่นะคะเป็นปุ๋ยละลายช้าค่ะสตาร์เกิลจีกันเพี้ยแป้งนะคะกันเพี้ยหอยกันแมลงจากนั้นนำลงปลูกได้เลยค่ะเพื่อนอันนี้ก็จะปลูกยากนิดนึงเพราะว่าเขาก็ยังมีรากเก่าอยู่นะคะค่อยๆนะคะใช้ไม้ปลายแหลมจิ้มประคองนะคะใส่ดินปลูกลงไปจัดวางให้อยู่ตรงกลางเพื่อความสวยงามค่ะเคาะกระถางนิดนึงนะคะให้ดินกระชับลงไปกับต้นนะคะจากนั้นก็โรยหินโรยหน้ากระถางอันนี้นกเลือกเป็นดินอาคาดามะนะคะหรือว่าดินญี่ปุ่นนั่นเองเห็นไหมคะจะเป็นหินโรยหน้ากระถางทั่วไปก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วแต่ว่าเรามีแบบไหนเราก็ใช้แบบนั้นค่ะการเปลี่ยนดินบางครั้งก็อาจจะมีดินที่เลอะอยู่บนขนหนามนะคะก็ปัดออกเพื่อความสวยงามค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนี้นะคะอีกสัก4-6 เดือนเราค่อยมาใส่ปุ๋ยละลายช้าอีกรอบนะคะก็จะได้รอบใส่พอดีค่ะแมมขนนกขาวนะคะที่เติบโตมาจากการเพาะเมล็ดเราจะเรียกกันว่าไม้เมล็ดค่ะแต่ถ้าโตมาจากการชำหน่อเราจะเรียกว่าไม้ชำหน่อข้อดีของไม้ชำหน่อนะคะก็คือเราสามารถที่จะได้ผลผลิตเร็วกว่าไม้เมล็ดนั่นเองนะคะนิยมนำหน่อที่โตสักหน่อยนึงนำไปปักชำนะคะอย่างเช่นหน่อนี้ก็คือมีดอกแล้วค่ะแล้วก็มีรากมาแล้วนิดๆหน่อยๆนะคะหลังจากนี้เมื่อแผลแห้งแล้วนะคะนี่นกเด็ดมานะคะแผลแห้งแล้วก็สามารถนำไปปักชำได้เลยส่วนไม้เมล็ดนะคะสำหรับพอร์ตนี้อายุปีกว่าแล้วนะคะจริงๆแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะแยกแล้วไม้เมล็ดเกิดจากการผสมเกสรเพื่อที่จะให้ติดฝักเมล็ดนะคะแล้วก็นำเมล็ดเนี่ยไปเพาะซึ่งไม้เมล็ดนะคะจะใช้เวลาในการให้ดอกเนี่ยนานกว่าไม้ชำหน่อนะคะแต่ข้อดีของเขาก็คือระบบรากแก้วที่แข็งแรงทำใ
แมมขนนกขาวที่เติบโตจากการเพาะเมล็ดนะคะมีระบบภูมิคุ้มกันรากแข็งแรงกว่าไม้ชำหนอนั่นเองทั้งไม้เมล็ดและไม้ชำหนอต่างก็มีข้อดีแตกต่างกันไปนะคะสามารถที่จะออกดอกติดฝากเมล็ดได้เช่นเดียวกันก็เป็น2วิธีของการขยายพันธุ์แมมขนนกขาวที่ได้รับการนิยมขยายพันธุ์ในบ้านเราค่ะหน่อนี้นะคะเป็นหน่อของแมมขนนกขาวดอกชมพูค่ะแต่ว่าทรงดอกนะคะก็จะแตกต่างกันไปตามโคนแม่พันธุ์ของเขานั่นเองนะคะนี่อย่างเช่นหน่อนี้นะคะที่อยู่ในกระถางเนี่ยจะคนละสีเห็นไหมคะเพื่อนๆอันนี้จะออกสีที่เข้มกว่านะคะแล้วก็ดอกเล็กกว่านิดหน่อยค่ะส่วนหน่อที่นกเด็ดมาสีชมพูจะอ่อนกว่านะคะขนหนามก็จะไม่เหมือนกันแต่นี่คือแมมขนนกขาวเหมือนกันนะคะใครที่ชอบวิธีการขยายพันธุ์แบบรวดเร็วนะคะก็สามารถเลือกวิธีการกราฟแล้วก็เด็ดหน่อมาชำได้แต่ใครที่ชอบให้ไม้ของเรามีความแข็งแรงอดทนนะคะก็เลือกวิธีการเพาะเมล็ดได้ไม่ว่าวิธีใดๆนะคะก็สามารถทำให้เขาแตกหน่อแล้วก็ออกดอกได้เช่นกันนะคะสิ่งสำคัญก็คือให้เขาได้รับแสงแดดยาวๆนะคะ6-8 ชั่วโมงต่อวันก็เป็นอีกหนึ่งแมมมินเลียนะคะที่น่าสนใจน่าสะสมที่นกอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆลองหามาสะสมกันดูค่ะเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุรดาการ์เด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุรดาการ์เด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ